ครับสวัสดีครับก็นี่ครับจะพามาดูวิธีดูครับว่าปีไหนฝนจะดีหรือไม่ดีครับนี่ครับดูที่ตัวนี้ครับคือดอกครับดอกต้นอะไรก็ช่างครับนี่ครับคือดอกต้นอะไรก็ช่างที่มันดกครับปีไหนที่มันดกดกแล้วไม่ใช่แค่ดอกเยอะอย่างเดียวนะครับต้องลูกก็ต้องดกด้วยครับต้องจับลูกดกด้วยครับแปลว่าปีนั้นฝนดีแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาดูครับก็เป็นความเชื่อนะครับตั้งแต่สืบทอดกันมาครับเดี๋ยวจะพาดูมะม่วงธรรมดาครับก็ตัวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมะม่วงมันจะดกครับนะครับลูกเต็มเลยครับนี่ครับคือมะม่วงดกทุกอย่างครับปีนี้ต้นอะไรก็ช่างครับที่มันเป็นมีดอกมีลูกคือจะดกหมดครับมีแต่มะม่วงครับดูครับดูมะม่วงต้นเล็กๆครับนี่ต้นนิดเดียวครับดูนี่นี่ครับต้นนิดเดียวแต่ว่าออกลูกประมาณ200นะครับ200กว่าลูกครับปีนี้ไม่เคยมีนะครับต้นมะม่วงต้นเมื่อกี้นี่ไม่เคยออกลูกเยอะขนาดนั้นครับแล้วดูมะม่วงหิมะพานครับนี่ครับลูกดกครับนี่ผมจะให้ดูต้นนี้ครับดูครับดูเอาครับลูกดกแบบดกมากเลยครับดูข้างบนนู้นครับเห็นไหมครับนี่ครับคือวิธีดูว่าฝนจะดีหรือไม่ดีครับปีนี้ฝนจะมาไวหรือมาช้าหรือมาเร็วครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ไม่ได้ให้ใครเชื่อแบบนี้ทุกคนนะครับคือมันเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับคือเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณแล้วครับคือแถวบ้านผมเขาเชื่อกันแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับดอกมันจะดอกดกแบบนี่นะครับแล้วก็ลูกก็ดกครับดูออกลูกเต็มเลยครับก็สังเกตดูที่บ้านได้นะครับว่ามีต้นอะไรมีต้นมะม่วงหรือว่ามีต้นเงาะต้นทุเรียนหรือต้นอะไรก็ได้ครับถ้าลูกมันออกลูกดกผิดปกติครับแปลว่าปีนี้ฝนมันจะดีครับครับดูดอกเต็มเลยครับก็2-3ปีผ่านมาไม่เคยดกขนาดนี้นะครับแล้วฝนก็ไม่ดีครับแล้งมาตลอดก็ปีนี้ก็แปลกกว่าทุกปีครับคือดกครับคิดว่าฝนน่าจะดีครับปีนี้ครับก็ใครคิดว่าไงก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ